หลังจากที่เยฟกินีพริกโกซินหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างวาคเนอร์ออกมาประกาศเมื่อวานนี้ว่าสามารถยึดดิแดนฝั่งตะวันออกของเมืองบักมุดเอาไว้ได้อย่างไปเสร็จแล้วเพื่อเปิดทางรุกคืบไปยังเมืองอื่นๆในยูเครนตะวันออกซึ่งเท่ากับว่ารัสเซียสามารถยึดพื้นที่บักมุดเอาไว้ได้เกินครึ่งของเมืองขณะที่เพจเวิร์อัปเดตได้โพสต์ข้อมูลไว้อย่างน่าสนใจว่า ตอนนี้สมรภูมิเครื่องบทเนื้อเมืองบักมดุดที่เกิดสงครามกลางเมืองมาติดต่อกันเป็นปีที่9้าแล้วแต่เพิ่งเป็นข่าวดังเมื่อปีที่ผ่านมาเมืองนี้มีความสําคัญเพราะชัยภูมิมีภูเขาล้อมกั้นภาคกลางเป็นแนวกําแพงธรรมชาติถึงขนาดฝ่ายกองกําลังผสมระดมทหารส่งมาที่เมืองบักมุดมากถึง20กองพลน้อยหรือราว8ปดหมื่นนายปริมาณอาวุธของนาโต้ส่งมาที่เมืองน,นี้ไม่น้อยกว่า60ของทั้งหมดที่ส่งมา เรียกได้ว่าชาติตะวันตกทุ่มทรัพ,พยากรกำลังพลเงินอาวุธหมดหน้าตักเพื่อรักษาเมืองนี้สุดกำลังเพราะถ้าถูกกระเสย,ยึดไปจะเสมือนทลายกำแพงกั้นเข้าสู่ภาคกลางและฝั่งตะวันออกแม่น้ำดนิเปอร์จะรดไปถึงภาคเหนือเมื่อฝ่ายตะวันตกสูญเสียมากขึ้นเรื่อยๆต้นเดือนมีนาคมทหารต่างชาติก็เพ่นหนีออกจากเมืองบักมุดราวสองหมื่นนาย เอาตัวรอดไปตั้งหลักก่อนทิ้งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้ทหารรับจ้างชาติอื่นที่อยู่ต่อเช่นจอร์เจียกอดคอกับทหารยูเครนเราไม่เกิน3ามหม่นายผลการปิดล้อมของนักรบวาคเนอร์ Wagner, จากคีมปากอ้าวหมอ้อต้มรูปตัวอยู่กลายเป็นตัวซส,สร้างความกดดันให้กับทหารยูเครนที่เป็นเพียงทหารเกณฑ์ประสำระสายแตกทับ ไม่ฟังคำสั่งจากกรุงเคียฟขณะนี้ในเมืองปักหมดุดมีทหารยูเครนจอร์เจียและชาติอื่นเล็กน้อยตกอยู่ในวงล้อมราว1 8 0 0นนายยังไม่ค่อยรับทราบสถานการณ์ที่แท้จริงภายนอกและยังฟังคำสั่งตรงจากกรุงเคียฟที่ย้ำไม่ให้ถอยและต่อสู้จนถึงคนสุดท้ายเพื่อเป็นข้ออ้างขออาวุธและเงินจากนาโต้ได้อีกแม้วากเนอร์จะเปิดโอกาสให้หลบหนีออกไปแล้ว สงครามในยูเครนนั้นดําเนินมาเป็นเวลากว่า1ปีแล้วและกระสุนทั้งหมดต้องส่งจากนาโต้ที่นําโดยสหรัฐแทมรัเสเซียยังตัดกําลังไล่ล่าทําลายคลังกระสุนย่อยตามจุดต่างๆตลอดเวลาสายลับที่แจ้งข่าวบอกรัเสเซียก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือชาวบ้านในพื้นที่ที่เป็นชาวสลาฟเชื้อสายรัเสเซียแม้แต่หน่วยทหารยูเครนที่อยู่ภายนอกเมืองบักมุดห่างไปราว25กิโลเมตรก็กระสุนใกล้หมดเช่นกันกองทัพยูเครน ก็ไม่รู้จะเอากระสุนและอาวุธใหม่จากที่ใดเสริมกําลังรบให้กับทหารของตนเองในเมืองการที่ให้ฝ่ายนักรบรัสเซียทําลายทหารยูเครนในเมืองทิ้งทั้ง1 8ื่นันายนั้นก็ทําได้แต่ชาวรัสเซียและยูเครนเป็นพี่น้องกันประธานนักรบวัคเนอร์บอกว่าเขาไม่อยากทําถึงขนาดนั้นและอยากให้ทหารที่ติดในวงล้อมยกธงขาวยอมจำนวนเป็นฉเฉลยศึกมากกว่า เพราะสู้ไปก็ไร้ประโยชน์เพราะคนได้ประโยชน์มีเพียงกลุ่มนาโต้กับคณะผู้บริหารยูเครนที่หลบอยู่ในห้องใต้ดินทำเนียบในกรุงเคียฟเท่านั้นดูแล้วหมู่บ้านกระสุนตกคิวถัดไปคือเมืองซลับยันครามาตรอชคอนสแตนตินอฟกาและเขตอุตสาหกรรมอฟดิฟกาถัดจากถนนหลวงคอนสแตนตินอฟกาพราะรสเซียรู้แล้วว่ามีกระสุนอาวุธและอุปกรณ์สำหรับกองทัพยูเครนทั้งหมดซ่อนไว้ระบบยิงจรวดหลายลำกล้องไฮมัสของสหรัฐ ที่มักจะยิงไปในเขตพลเรือนเมืองโดเนสก็ถูกซ่อนไว้ในเขตอุตสาหกรรมเดเซอร์ซินดังนั้นรัสเซียมองข้ามช็อตไปไกลเกินกว่าที่นาโต้และยูเครนจะผนึกกำลังต้านการรุกคืบได้เมื่อเพลียงพล้ำไปมากไม่ไหวแล้วสุดท้ายกลุ่มนาโต้ก็จะขอเจราจาแบ่งดินแดนยูเครนออกเป็นสองส่วนคล้ายกับแพ้สงครามเกาหลีแน่นอนไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลา กับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store